ต้อยจับชุดใหม่นะเป็นออเดอร์6เป็น15ออเดอร์6 4คูณ4นะไม้เหมือนไม้ก็คือตัวเดียวกับ BV อ่ะทุกอย่างเหมือน BV หมดเลยฮะดอกเดิกดอกก็ตัวเดียวกับ BV นะไม้20มิลปาร์ติเคิลเนื้อแข็งนะปาร์ติเคิลเนื้อแข็งมีตะแกรงเหล็กกันหนูเป็นแบรนด์อากาชินะ15นิ้วออเดอร์6ก็ดอกตัวเดิมดอก500วัตต์นะแม่เหล็ก160ก็ตัว BV เหมือนกันทุกอย่างดอกเดิกใช้ตัว BV เหมือนกันนะแต่แฟลเดอร์6มันจะได้เสียงนุ่มและลอยนุ่มเมื่อกี้เฮียลองดูละเป็นนุ่มลอยเลยนุ่มลอยเลยล่ะก็ไม่เหมือน BV มันกระแทกฮะอันนี้นุ่มและลอยพร้อมเสียงกลาง12นิ้วทางหมู12นิ้วนะไม้ตัวนี้เฮียใช้เฮียใช้16มิลนะปาร์ติเคิลเนื้อแข็งนะสีแห้งช้าตะแกรงเหล็กนะแล้วก็ดอก12นิ้ว300วัตต์แล้วก็เอียนน้ำเข้าเองนะดอกแล้วก็ดอกแหลมจรวดก็แม่เหล็ก6นิ้วครึ่งอ่ะที่งานวัดเขาใช้กันอ่ะรถแห่เขาใช้กันอ่ะกลางแจ้งอ่ะนะเดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นแบรนด์อากาชินะเป็นแบรนด์ตะแกรงหนาๆแล้วก็ชุดแหลกนี่เฮียใช้ไม้อัดนะไม้อัด15มิลใส่มุมอะไรเรียบร้อยหมดpower เนี่ย power ของเฮียเนี่ยเป็นไอ้ DK ของเฮียเนี่ยกำลังผลิตอยู่พอดีสต็อกมันหมดผลิตอีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็เสร็จละเป็น DK Magic นะมันก็คือตัวเดียวกับ DK นั่นแหละข้างในเหมือนกันนะเพียงแค่เปลี่ยนหน้าตาไม่เหมือนกันต้องบอกลูกค้าก่อนคือทุกอย่างตัวเดียวกันหมดฮะตัวเดียวกับ DK Magic อ่ะนะก็มันแทนกันได้ฮะทางบริษัททางเฮียต้อยประกันเลยจริงใจกับลูกค้าอยู่แล้วก็เป็น4คูณ4ทุกอย่างเหมือนกันหมดลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าของเฮียยังไอ้ DK Music มันหมดสต็อกมันหมดไม่ทันมันขายดีอ่ะแล้วก็มี4คูณ4 2ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็4คูณตัวนี้4คูณ4เหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวกันเฮียก็มาขับเสียงกลางเปรก็ตัวเดิมน่ะเปรก็เล่น USB ได้โทรศัพท์บลูทูธได้เหมือนกันฮะแล้วก็มีปลั๊กไฟไมค์ตัวเนี้ยเป็นไมค์ลอยนะเป็นไมค์พรีเมียมเลยเพราะว่าไมค์รุ่นเก่าเนี่ยไมค์รุ่นเก่ามันหมดแล้วฮะมันเหลือตัวสุดท้ายคือเป็นไมค์ที่เฮียเคยจัดชุดไว้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูฮะไมค์ตัวเนี้ยเป็นไมค์ลอยคู่เหมือนกันฮะ
ก็ที่เฮียเคยจัดชุดไว้ 27,900 นะลูกค้าแต่ตัวเนี้ยของมันหมดสต๊อกหมดเลยฮะหมดเลยหมดเลยของหมดสต๊อกแล้วอีกนานฝ่ายจะเข้ามาก็เฮียก็เลยเอาตัวอย่างเกรด A เลยฮะเป็นพรีเมียมเนี่ยเป็นกล่องอลูมิเนียมเลยกล่องที่ไอ้ที่ไม้มืออาชีพเขาใช้กันน่ะเป็นไม้ร้อยคู่อ่ะเป็นกล่องเหล็กเลยนะกล่องเหล็กแล้วก็เป็นตัวนี้มันก็จะแพงเป็นไม้เกรด A เลยฮะย่านยูแท้เลยมีกันกระแทกแล้วก็เป็นเหล็กนะน้ำหนักดีเลยก็เดี๋ยวก็จะใส่ตัวดีที่สุดให้เลยฮะก็เป็นราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นมา29,900ครับนะ29,900ลูกค้าไหนๆแล้วไหนๆลูกค้าจับแล้วก็จับให้มันดีสุดๆไปเลยแล้วก็ไม้ตัวนี้นะมันก็ดูดเสียงเวลาร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเนี่ยก็จะไม่เหนื่อยฮะมันจะดูดเสียงเราเบาๆเลยเดี๋ยวที่จะร้องให้ดูนะเป็นไม้ที่ร้องแล้วเบามากเลยฮะเป็นเดี๋ยวเฮียจะลองพูดลองคุยลองพูดให้ดูฮัลโหล1 2 3อันนี้อยู่ประมาณ5 10 15ตรงนี้อยู่ประมาณ20เมตรท่านลูกค้าตรงนี้อยู่ประมาณ20เมตรตามมาเลยฮะเนี่ยเราต้องเอาของจริงฮะแล้วก็ยังต้องคนจริงใจนะเราต้องของจริงเลยฮัลโหล1 ฮัลโหล2ฮัลโหล1ฮัลโหล2 1 2 3ฮัลโหล1 2 3ฮัลโหลเนี่ยจะต้องออกหน้าบริษัทเลยว่าไม้ของดีมันอย่างเงี้ยเป็นย่านยูแท้เลยนะแล้วก็ซื้อช่วงนี้ลูกค้าสั่งเลยฮะสั่งเอาไว้เตรียมไว้ร้องปีใหม่ร้องคาราโอเกะปีใหม่จัดงานปาร์ตี้จัดงานบุญทำบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญโรงงานทำอย่างชุดเนี้ยที่เชียงใหม่เขาก็มารับไปเขาเมื่อเช้าที่เชียงใหม่เขารับไม้ตัวนี้ไปเลยครับเนี่ยเขาชอบไม้ตัวนี้มากเลยพอลองแล้วเขาบอกเฮียต้อยเปลี่ยนเลยไอ้ที่เฮียต้อยจัดชุดเนี่ยที่เฮียต้อยจัดชุดเนี่ยมันเป็นไม้เป็นไม้ระดับกลางๆฮะเฮียต้อยก็ไม่กล้าของดีมาจัดเพราะมันจะแพงก็ลูกค้าเห็นเลยว่าเอาเลยราคาเลยเท่าไหร่เท่ากันเนี่ยที่เฮียใหม่เขาจะเอาไปเป็นราคาเหมือนกันเขาจะรับไปเองเลยนะที่เนี่ยไปจัดมาเขาไม่รู้ว่าเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะพูดเบาเนี่ยเสียงความดันเหมือนความดังเนี่ยลูกค้าอันนี้เฮียใส่ไมค์ไว้แล้วนะใส่ไมค์อยู่ในนี้แต่เครื่องอยู่นี่นะลูกค้าดูเครื่องดิเครื่องก็จอสวยฮะมันเป็นเกรดพรีเมียมเลยฮะเนี่ยเป็นเกรดที่พวกเวทีเขาใช้กันน่ะปรับความถี่ความอะไรลูกค้าปรับได้เลยนะปรับความถี่ความขึ้นนะลูกค้าปรับที่นี่เลยนะปรับไปเลยกดขึ้นกดลงเนี่ยความถี่นะลูกค้าปรับไปได้เลยฮะลูกค้าเล่นได้เองเลยฮะเนี่ยเล่นละเอียดเล่นเสียโอ้แต่ไม้ตัวนี้ดีมากนะเฮียยังชอบเลยเพราะเฮียเป็นช่างเฮียก็รู้ว่าเอาของดีให้ลูกค้าเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือไปได้ถือไปไหนถือเป็นอาชีพเลยฮะเนี่ยหล่นมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยหล่นเพราะว่ามันมีขาเขยามอย่างดีเนี่ยอันการกระท่องกระแทกอันนี้ดีมันเป็นอลูมิเนียมนะลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวสิของดีต้องเพราะเฮียต้อยต้องลองให้ลูกค้าหมดอ่ะเนี่ยลองกันแบบเอาให้ลูกค้ามั่นใจอ่ะครับลูกค้าเชื่อใจได้เลยครับเพราะเฮียต้อยก็เป็นคนซื่อคนบ้านนอกเนี่ย
เนี่ยสบายๆหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยชุดออเดอร์6เนี่ยออเดอร์6มันนุ่มแล้วลอยจริงๆเลยฮะถ้าลูกค้ามันไม่เหมือนมันต่างกับ BV นะต่างกับ BV ตัวนี้ลูกค้านะอันนี้กระแทกถ้าคนมีอายุหน่อยนะชอบแบบนุ่มๆลอยๆก็ต้องออเดอร์6ถ้าชอบเจ็บอกกระแทกแรงๆเนี่ยก็ต้องพวกรถแห่อะไรพวกเนี้ยต้องเป็น BV ก็ลูกค้าเลือกได้ฮะราคาเท่ากันลูกค้าราคาเท่ากันเลยเลือกได้ราคาเท่ากันเลยฮะลูกค้าเดี๋ยวนะ29,900นะอันนี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดใหญ่ที่ไอ้ที่ก่อนๆที่ไอ้ที่ชุดใหญ่เนี่ยจะไม่รวมค่าขนส่งนะก็ลูกค้าค่าขนส่งลูกค้าต้องออกเองนะครับ29,900แต่ว่าลูกค้าจะให้เฮียไปส่งไปต่อให้แต่ก็ต้องปริมณฑลพอนะถ้าไกลมากเฮียก็ไปไม่ไหวอย่าเกิน300กิโลก็ได้ยังได้อยู่เฉพาะวันอาทิตย์นะจะเปียกเดียวว่างเฉพาะวันอาทิตย์ถ้าเกิดลูกค้าจำเป็นจริงๆเราเฮียต้อยใช้ด่วนจริงๆช่วยมาให้หน่อยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวได้คุยกันวันไหนก็ได้ฮะราคาคุยเฮียต้อยเดี๋ยวตรงเลยคุยกับเด็กก็ได้เป็นชุดที่พิเศษเลยฮะชุดพรีเมียมนะฮะไม้กล่องเนี่ยกล่องก็อย่างดีนะฮะกล่องใส่ไม้กล่องเกิงเป็นกล่องอลูมิเนียมเลยมืออาชีพก็ใช้กันเนี่ยกล่องเกิงใส่อย่างดีเลยมีแพ็คอะไรเนี่ยมีช่องใส่ล่องไม้เนี่ยนะมีลูกค้าใส่เรียบร้อยหมดเลยกล่องก็เลยจัดอย่างดีพี่ต้อยเป็นคนจริงใจกับลูกค้าฮะจริงความจริงใจนี่ต้องมาก่อนนะสำหรับพี่ต้อยนะความจริงใจต้องมาก่อนแล้วก็ลองมาเสียงแล้วก็อันดับ3ก็คือเงินฮะความจริงใจมาอันดับ1เลยไม่ได้เราเพราะเราเป็นรูปบริษัทรูปโรงงานมันจับผิดอะไรนิดก็ไม่ได้อะไรเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอย่างนี้นะเปลี่ยนอย่างนี้นะรุ่นนั้นมันหมดนะเราเอารุ่นนี้แทนแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนกันนะเฮียรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างอะเนี่ยลูกค้าท่านเนี่ยอันนี้มันเป็นระบบกดนะลูกค้ากดอันนี้ปิดนะกดแช่นะปิดกดอันนี้นะครับก็ปรับความถี่ลูกค้าไปปรับที่เครื่องเลยนะเนี่ยแต่ความถี่อันนี้ฐานแถมไงลูกค้าหรือเป็นฐานแถมถ้าลูกค้าเปลี่ยนฐานนะถ้าเปลี่ยนฐานที่ห้อดีๆนะโอ้โหลูกค้าถ้าจะไม่ต้องพูดเลยอ่ะมันจะดูดเข้าไปเลยเนี่ยอันนี้ก็อะไรฮะที่ลูกค้ากันอะไรนะขาตกกระแทกเนี่ยลูกค้าเนี่ยเวลาตกนั้นน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักหัวมันจะลงมันมีน้ำหนักใช่ไหมฮะมันจะไม่เอาด้านเบาหล่นอ่ะเวลาหล่นเนี่ยหล่นมันจะมีน้ำหนักตกลงเนี้ยอย่างเงี้ยนะไอตัวเนี้ยมันกันตกฮะตกกระแทกเนี่ยมันจะไม่กิ้งเด็ดนะตกเข้ามาเนี่ยไอน้ำหนักหัวมันจะลงงี้อย่างเงี้ยเห็นไหมลูกค้าอย่าทำตกนะเห็นไหมมันจะไม่โดนตัวเนี้ยมันจะไม่โดนเนี่ยมันจะรักษาแล้วก็มันเป็นขาตั้งได้ด้วยขาตั้งได้ด้วยกระแทกได้ด้วยเนี่ยมันเป็นยางฮะลูกค้าเนี่ยมันเป็นยางอันนี้เป็นเกรด A เลยนะฮะย่านยูแท้เลยนะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าทำไมโอ้เฮียต้อยทำไมราคามันไม่ใช่ 27,900 เหรอคือมันแพงที่ไม้ครับลูกค้าเนี่ยต้อยเอาเกรด A ให้เลยไปร้องเพลงปีใหม่กันอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเฮียต้อยพูดเบามันดูดเสียงขนาดนี้เนี่ยขนาดพูดเบาๆนะอันนั้นก็คือเราไม่ได้เร่งเสียงถ้าเร่งเสียงก็ดังลั่นเลยแล้วฐานอันเนี้ยมันเป็นฐานที่เฮียต้อยบอกว่ามันเป็นฐานที่แถมมาในกล่องถ้าให้ดีลูกค้าเปลี่ยนเลยครับซื้อไปเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นฐานเกรดที่เซเว่นก็ได้มีขายนะเซเว่นก็ได้มีขายตามห้างอะไรเนี่ยเอาอย่างดีเลยนะดีกว่าพานาโซนิกบอกเอาโซนี่เลยโซนี่มีที่เราซื้อมาใช้ก็โหดีมากเลยโซนี่ว่าอะไรพานาโซนิกเกรดเอมันมีเกรดเอเกรดบีนะลูกค้าพานาโซนิกมันมีเกรดเอเกรดบีด้วยนะต้องเราต้องเลือกเอาเกรดเอแล้วแพงหน่อยไม่เป็นไร
เราใช้นะลูกค้าใช้เราก็ถอดเวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดออกนะครับลูกค้าครับเนี่ยจะลองดูนะงานหนังนะครับเพราะว่ามันต้องลองให้ลูกค้านะครับเนี่ยเย่ๆก็เร่งไปเรื่อยๆนะเร่งมันก็ไม่อ่อนนะนี่ขนาดเฮียอยู่หน้าตู้หน้าดอกเลยนะมันก็ยังไม่หอนนะไม่มีหอนอ่ะมันเป็นไม้ที่ดูดเสียงไงลูกค้าเสาครับทุกอย่างแถมหมดฮะทั้งสายทั้งชุดนะลูกค้าไปถึงพร้อมเปิดเลยนะสายดอกสายไอสายตู้ทุกอย่างเนี่ยเราจัดให้ครบชุดหมดเลยนะทั้งสายตู้ลำโพงสายต้นลำโพงเราก็จะให้2เมตรนะลูกค้าสายต้นลำโพงเราก็จะให้2เมตรแต่ถ้าลูกค้าจะเอาบอกเฮียเอามากกว่า2เมตรได้ไหมได้5เมตร10เมตร20เมตรก็ได้แต่ลูกค้าก็เพิ่มให้เฮียเมตรละ20บาทนะแต่ลูกค้าได้ฟรีอยู่แล้ว2เมตรหลังจาก2เมตรลูกค้าก็ได้ลูกค้าเสียตังค์ลูกค้าให้เฮีย20บาทต่อเมตรนะ12ช่องแต่ลูกค้าบอกก่อนนะนี่เป็นรุ่นใหม่กล่องเหล็กนะกล่องเหล็กเลยกล่องเหล็กเลยฮะกล่องเหล็กแล้วก็เอฟเฟคแท้นะลูกค้าเอฟเฟคแท้ๆเลยต้องเอฟเฟคเพราะยายต้อยรับประกันในเอฟเฟคแท้นะเนี่ยราคานะลูกค้า4,990นะก็5,000ขาด10บาทอะนะลูกค้าอันนี้5,000ขาด10บาทนะ4,990นะลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กวันนี้ก็ตัวเล็กอะไรไอ้ทางไอ้ที่โรงงานยี่ต้อยมีหมดอ่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกฮะก็คือ3,990นะตัวเล็กตัวรองลงมาเนี่ย3,990นะเป็นกล่องเหล็กเป็นกล่องเหล็กฮะทุกอย่างเป็นกล่องเหล็กของไม่ใช่พลาสติกนะลูกค้าเอฟเฟคแท้นะเอฟเฟคแท้เอฟเฟคที่แท้เลยนะเอฟเฟคนี่ยี่ต้อยรับประกันเลยเอฟเฟคแท้นะทางบริษัทเรานี่เราทุกอย่างเราซีซัวไม่ได้นะลูกค้าทุกกล่องทุกตัวก็จะต้องเป็นกล่องตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวมีสายสัญญาไอสาย AC เสียบเข้าไปเอามาเสียบที่ปลั๊กข้างหลังเสียบเข้าปลั๊กข้างหลังนะลูกค้าเจ็บที่เคยโดน
บูชาหลวงพ่อที่มนต์เรียนชนะจนขึ้นคอ